เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับในวันนี้เราอยู่กับเกมของ Total War Rome กันสำหรับสงครามในวันนี้เราจะมาจำลองการต่อสู้ระหว่างโรมันและก็กอโดยเราเนี่ยจะรับบทบาทเป็นฝ่ายโรมศัตรูก็จะเป็นกอนเองเรื่องราวของสงครามมันมีอยู่ว่าฝ่ายโรมันนำทัพโดยซีซ่านำกองทัพขนาดใหญ่ไปต่อสู้ที่หมู่บ้านเจอโกเวียในระหว่างนั้นครับมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือฝ่ายกอลอบส่งกองทัพไปโจมตีค่ายของทหารโรมันที่ปักหลักอยู่แนวหลังซึ่งค่ายนั้นเนี่ยมีความสำคัญต่อโรมมากๆคือมันใช้ในการเก็บเสบียงเก็บสัมภาระนะครับที่จำเป็นในการสู้รบค่ายนั้นนะฮะถูกปล้นโจมตีแผนการโจมตีมีอยู่ว่าฝ่ายกอเนี่ยล่อให้ทหารเฝ้ายามครับกับทหารกองประจำการที่ค่ายเนี่ยออกไปก่อนออกไปจากค่ายเลยไงและเมื่อกองทัพโรมันจัดทัพตามออกไปรบเนี่ยก็ปรากฏว่าฝ่ายกอแบ่งกองทัพจำนวนหนึ่งไปปล้นค่ายไปเผาค่ายไปปล้นสะดมต่างๆนานามากมายพอทหารโรมันกลับมาเนี่ยก็ปรากฏว่าค่ายเหลือแต่เท่าฐานไปแล้วเมื่อซีซ่าทราบข่าวก็ต้องถอนทัพจากเจโกเวียฮะศึกนี้ฝ่ายกอได้รับชัยชนะแบบสมบูรณ์แบบมากๆเอาละฮะอย่ารอช้าเรามาทำสงครามกันดีกว่า let's goเอาละครับเข้าสู่สงครามทุกอย่างมันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นเตรียมตัวรับมือความพิลึกของพวกกอได้เลยก่อนเดินทัพต้องมีเสียงแตรหรือว่าอะไรด้วยนะฮะก้องกังวานบอกว่าข้ามาแล้ว เราล้มมือเข้าระยะแล้วก็งัดหอขึ้นมา ใกล้ขึ้นและใกล้ขึ้นเรื่อยๆใกล้มากเกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าจะใกล้ขนาดนี้เอาวันใดงัดขึ้นมาเลยไหมเอาทหารเป็นลายตายเป็นแนวหรือว่ากำแพงเมืองเรามองเท่งแล้วดูเหมือนจะใช่นะโถเอ้าเดินรออยู่คนเดียวเลยผู้เหลือรอดงั้นสินะนี่ครับข้างล่างเขากำลังปาไฟใส่ประตูเมืองของเราจนควันเนี่ยขึ้นเลยคุณผู้ชมหนักหนาสาหัสนั่นนะฮะมันทำท่าปาหอกเล้งใหญ่เลยบางส่วนปาขึ้นไปแล้วเหมือนกันด้วยโคตรเยอะดูจากมุมนี้ทหารโรมันถ้าใจพูดตามตรงนะเราไม่สามารถอยู่ตรงจุดนี้ได้อีกต่อไปเราจำเป็นจะต้องถอนทหารกลับไปข้างหลังเนื่องจากตอนแรกมีเหตุการณ์สูญเสียฮะเราคาดไม่ถึงไงว่าทหารจะตายจากการที่กำแพงเมืองเจ๊งโอ้โหยังยิงยัดใส่ไม่เลิกไม่ลาครับตอนนี้ก็ต้องภาวนาอย่างเดียวนะครับว่าให้ประตูเมืองเนี่ยมันพังกระช้าจะได้มีเวลาเตรียมตัวฮะในการจัดกองทัพเพื่อรับมือการมาของพวกเขาเรียบร้อยครับประตูเมืองเจ๊งแล้วแต่ทหารแฝดเราโห่ร้องทำไมวะเนี่ยคุณผู้ชมได้ยินเสียงข้างหน้าไหมฮะหัวเขาฮู้ฮ่าฮู้ฮ่ากันใหญ่เลยมันมากันแล้วพวกเราเต็มตัวรับแรงกระแทกชาร์จหนักแน่นอนงานนี้ป่าหอกก่อนเลยฆ่ามันหลั่งไหลเป็นสายน้ำนี่คือแนวแรกของเรานะครับถ้ามันฝ่ามาได้ยังมีแนว2อยู่แต่คำถามคือแนว2จะรับมือไหวไหมถ้าแนวแรกยังไม่ไหวโอ้มีหินกระเด็นผ่านไปด้วยโหคือตามประวัติศาสตร์เนี่ยเราจะแพ้นะฮะแต่ในเกมเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่แน่ว่าเราอาจจะเป็นฝ่ายชนะก็ได้นะไม่แน่ไม่แน่เอาละโว้ยเอาละสิเซนจูเนียร์ยังโหดโอ้โหแทงดาบปักคุงทหารโรมันสู้หน่อยกองที่2พวกท่านต้องเข้าช่วยแล้วเว้ยเอาเลยยังดูเอาละครับนี่คือภาพรวมของสงครามคุณผู้ชมฮะจะเห็นว่าฝ่ายกอเนี่ยดันใส่เราอย่างต่อเนื่องเลยครับดูดิทหารประสบการณ์สูงผมกลายเป็นทหารเกณฑ์ใหม่ไปเลยอะปะโถเอ้ย
ก่อนตายก็ต้องฆ่ามันให้ได้มากที่สุดอะแล้วค่อยตายอย่าตายฟรีแล้วกันทหารฆ่าเยอะๆกันหน่อยตบด้วยโล่โหแทงยังดุแล้วก็ เลือดไหลโซกเลยทำได้ดีมากทหารต้องแบบนั้นสิแต่แนวหน้าเริ่มจะแหกเลยครับถ้าดูจากมุมนี้คือไม่ไหวไม่ไหวเลยฮะกองทหารโรมันกำลังถูกบดขยี้เสียงแตรดังนั่นแปลได้ว่าพวกเขาอาจเคลื่อนที่ครับทหารโรมคำสั่งล่าถอยมาช้าหน่อยนะแต่ตอนนี้เราต้องถอยกลับแนวหลังแล้วเหลือเข้าแนว2เรารูทฟอร์เมชั่นรอเลยฮะถอยกลับมา back เลยฮะทหารบอก back แล้วเอาละนายเป็นแนวรับต่อไปของเราเขากำลังฮึกเหิมเลยฝ่ายกอคุณผู้ชมลองสังเกตท่าวิ่งทหารผมครับเนี่ยเขากำลังจะคอตกกันแบบว่าเหนื่อยอ่อนไงลบเหนื่อยจัดเอาทหารไปไหนอ่ะอย่ารวมกลุ่มรวมก้อนกันถอยกลับมาก่อนเร็วเข้าแนวหน้าไม่มีใครรอดแล้วนะครับจังหวะนี้ดูดิเต็มไปด้วยทหารกอแล้วมันก็กำลังช้าใส่เรามาละฆ่ามันถ้าดูมุมนี้นี่จะเห็นได้เลยว่าฝ่ายเราเนี่ยตึงพื้นที่ได้ดีนะฮะแต่ไม่ทราบเหมือนกันว่าจะรับความทะลักของเขาได้หรือเปล่าฮะผู้ทะลักปุ๊บก็มากันเลยฮะจิ้มเข้าหัวใจดอกเดียวคือแตกเลยสู้มันให้ได้เยี่ยมมากคอฮอตเอาแล้วไงปักหลักทวงเวลาไว้แนว2เรากำลังเซตอัพกำลังจัดตั้งแนวรับใหม่ขึ้นมาโหอันนี้ต่อยเลยเจอสวนเขาให้ด้วยดาบขาขาดเป็นแอนิเมชันการต่อสู้ที่ดูดีมากๆเลยนะถ้าคุณผู้ชมเป็นส่วนหนึ่งในสงครามนี้แล้วรู้ว่าเรากำลังสิ้นหวังเนี่ยคุณผู้ชมยังอยากสู้ต่อไหมหรือจะอยากวางอาวุธแล้วหนีไปฮะคุณผู้ชมสามารถเลือกได้นะโอ้โหแตกกระจุยกระจายเลยทหารของผมแนวรับที่สองเอ้าที่กลับมาจากแนวหน้าเมื่อกี้เพิ่งได้พักเมื่อกี้ครับแล้วก็ต้องลุยต่อแล้วเพราะเราจะไม่ไหวกันยังไงเล่าฝ่ายก็เพิ่งจะเสด็จศึกจากแนวหน้าครับตอนนี้กำลังทะลวงมาหาเราดูทรงจะไม่ไหวแล้วนะเนี่ยถอยทัพกลับมาในค่ายหลักของเราก่อนวิ่งเลยแนว2เราจัดทัพเสร็จพอดีเลยครับธนูคอยยิงให้อยู่ตอนนี้เกมแจ้งเตือนแล้วนะครับว่าฝ่ายเราเนี่ยกำลังจะละทิ้งหน้าที่หนีหายออกไปจากสมรภูมิใครไหวก็ถอยกลับมานะหนีเร็วหนีให้ไวทหารเราบนกำแพงเมืองก็พยายามปาหอกไล่เหมือนกันนะฮะแต่ฝ่ายเขาด้วยความที่จะเอาเมืองนี้ก็เลยต้องลุยต่อแบบบ้าคลั่งและดุดันเอาล่ะพวกเราเตรียมตัวรับมือการต่อสู้ครั้งต่อไปเดินทัพมาแล้วทหารหอกเตรียมอาวุธให้พร้อมเยี่ยมมากเป่าหอกยัดพวกมันไปเลยเตรียมรับแรงกระแทกมากันให้แน่นเนืองไปหมดช
ชคดีตรงที่ว่าธนูฝ่ายเราเนี่ยแรงมากๆนะฮะยิงแล้วคือหวังผลได้เลยดูสิปักหลังตายเลยนะอันนี้ก็แจ้งเตือนจังเลยว่าแอมมูเนชันหรือว่าอาวุธหอกเราเหลือน้อยครับมันก็นะมันจะไม่ให้เหลือน้อยได้ไงก็เราปาอย่างต่อเนื่องขนาดนี้เฮ้ยอย่าให้มันดันได้ต้านมันเอาไว้มันหลั่งไหลเข้ามาแล้วทหารประจันกำแพงมาจัดแนวป้องกันหน่อยเร็วเข้าโอ้โหหลั่งไหลฮะยังจะมีหน้ามาบอกว่าโลมาอินวิกต้าอีกแต่ตอนนี้เราจะไม่อินวิกต้านะเรากำลังจะโลสนั่นเองคือตรงกลางทะลักอะทะลักทะลวงครับก็เลยเป็นสภาพอย่างที่เห็นนี่แหละคุณผู้ชมคนนี้โดนปลาหอกใส่หัวไหล่นี่เลือดสาดแต่ไม่ตายนะเป็นบางคนที่ตายไปแล้วโรมันมันปะปนไปหมดจนดูไม่ค่อยออกเลยใครเป็นใครเนี่ยถ้าชุดเกาะมันไม่ชัดเจนผมก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นอาหารโรมนั่นฮะดูจากมุมนี้จะเห็นว่าฝ่ายกอเริ่มถอยไปแล้วบางส่วน ทำได้ดีมากทหารข้าทำได้ดีมากโอ้คู่นี้ดูเดือดว่ะอ้าวแต่เลิกสู้ซะงั้นโอ้โหหัวขาดเลยไม่นะโอ้คุณสาชมว่าดูเดือดแต่กลับมาหัวขาดซะงั้นน่ะยืนหยัดตั้งรับไว้ให้ได้สู้มันให้ได้จ้วงเข้าไปแน่นเช็คจำนวนทหารครับที่เห็นคือตอนนี้จะหมดอยู่แล้วเอาแล้วทหารทุกคนถอยเถอะเราจะต้องไปสู้ในแคมป์หลักของคอมมานเดอร์แล้วต้องถอยแล้วฝ่ายเขาทำท่าเหมือนถอยเหมือนกันเพโตรเลียนถึงคิวของนายแล้ววะที่จะรับศึกใหญ่ครั้งนี้เพโตรเลียนต้องสู้ฮะถ้าเพโตรเลียนสามารถชนะได้เนี่ยสงครามก็จบแล้วเลยครับแต่ถ้าเพโตรเลียนแพ้เราก็แพ้ครับเพราะว่าเพโตรเลียนคือกองทหารที่เก่งที่สุดนะฮะเพโตรเลียนกาดซะด้วยขอขาดหนึ่งรับมือไหวไหมเพโตรเลียนโอ้โหคนนี้นี่ฆ่าไป2ตัดหัวไป2เลยครับยังเดือดตรงแนวแสงเป็นไงบ้างแนวแสงเท่าที่เห็นที่มองทันคือพิทูเรียนนี่ฆ่าอย่างเดียวเลยอย่างสุดเป็นกององครักษ์ที่สุดจริงๆเวลาจักรพรรดิโรมันหรือว่าซีซ่าอะไรไปไหนเนี่ยจะต้องมีกองนี้ไปด้วยเสมอนะฮะคอยอารักขาเอาไว้แล้วพิทูเรียนนี่เพิ่งจะรับศึกด้วยครับเขาไม่เคยเหนื่อยเลยคอมโบฟันอย่างเดือดเดือดดุดันเอาล่ะพวกเราน่าจะมีหวังแล้วมั้งชัยชนะครั้งนี้ต้องตกเป็นของเราแน่นอนรับมือมันไว้ให้ได้พิโทเลียนรับมือมันไว้ให้ได้ทหารม้ามาโอ้โหชนดอกนี้พิโทเลียนผมนี่จะเสียศูนย์มั้ยเนี่ยกิ้งเลยบางคนเขาเริ่มทุ่มหมดตัวแล้วดิแสดงว่าฝ่ายเขาเองก็แทบจะไม่เหลือแล้วนะฮะพิทูเรียนผมเองก็เริ่มล้มตายว่ะโหลบนานจัดไงเหนื่อยแถมเยอะด้วยครับนั่นไงเรียบร้อยครับพิทูเรียนถอยโหเอ้ยไม่น่ารอดแล้วล่ะคุณผู้ชมครับนี่เราจะแพ้ตามปอดศาสตร์ใช่ไหมเนี่ยชาร์จเราด้วยเจโร่ตกอยู่ในภาวะการถูกโจมตีแล้วแจ้งเตือนแบบนี้นี่คือเจโร่เรานะครับทหารนี้ชุดเกาะมันจะไม่ค่อยหรูหน่อยนะมันมาแล้วพวกสู้สู้เพื่อปกป้องโรมปกป้องโรมไว้ให้ได้พอทหารม้ามานี่ไปไม่เป็นเลยครับทหารเรา
จะเรียกว่าช็อกไงไม่เคยเจอมาก่อนช็อกโอ้ยม้าของโรมันที่จอดทิ้งเอาไว้ที่เตรียมหนีนี่ก็เพ่นไปก่อนแล้วเพ่นก่อนค้นอีกโถไม่นะแนวหลังเรานี่ไม่เหลือเลยครับผู้ชมมีแค่นี้จริงๆฮะเราหมดแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับในสงครามครั้งนี้เราตกเป็นฝ่ายปาชัยฮะฝ่ายกอลุมกระทืบเราซะ แต่เราก็โอเคลบเต็มที่แล้วเลยฮะเป็นไปตามประวัติศาสตร์นะและนี่เลยครับก็คือสงครามของเราในวันนี้ก็หวังว่าจะสนุกกับการโจมตีเมืองของฝ่ายกอนะฮะก็ถ้าชอบในเกมนี้ครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคราวหน้าจะเป็นสงครามที่ไหนเนี่ยก็อย่าลืมมารับชมและฟังพร้อมกันด้วยละกันนะฮะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายไปแล้วครับ